ูทูบเบอร์ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะจ๊ะและวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับที่มีนามชื่อว่ามิสเตอร์คิวแอนด์ดอยทีวีนั่นเองและวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำให้โหลดรูปภาพจาก Google แบบคมชัดไม่แตกนะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่โคตรจะง่ายนะครับผมบอกเลยว่าโคตรจะง่ายนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ก็ดูได้นะครับก็เป็นความรู้เพิ่มเติมไปก็เป็นความรู้แบบซ้ำเติมไปนะครับทบทวนความรู้ไปโอเคส่วนวิธีทำนั้นไม่ยากนะครับผมขอบอกก่อนว่าคนธรรมดาเนี่ยจะทำตามนี้นะครับคนธรรมดาจะทำยังไงมาดูกันคนธรรมดานะครับคนธรรมดาจะเวลาค้นหาจาก Google นะครับคนรูปนะครับคนธรรมดาจะทำนี้กดคันที่รูปภาพบันทึกรูปภาพปุ๊บแล้วกดยืนยันแค่นี้นะครับเนี่ยวิธีนี้จะทำให้รูปภาพแตกนะครับคือคนทั่วไปที่ยังไม่รู้วิธีทำที่แท้จริง นะครับยังไม่รู้แบบนี้ภาพจะเกิดอาการแตกนะครับเกิดความไม่คมชัดนั่นเองโอเคเอารูปอื่นดีกว่านะเอารูปไหนดีรูปนี้กัน Android Marshmallow นะครับนี่คือวิธีคนทำปกติที่ทำกันปกติคนทั่วไปโอเคลองขึ้นปุ๊บโหลดแล้วMX 2นะครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดนั้นทำให้รูปภาพของคุณนั้นมีความคมชัดไม่แตกนะครับวิธีทำง่ายๆเลยนะครับให้คุณกดเข้าไปในรูปแล้วก็นี่ตรง3จุดนี้กดเข้าไปแล้วก็ดูภาพต้นฉบับดูภาพต้นฉบับเสร็จแล้วให้คุณกดไปค้างที่กดค้างที่รูปภาพแล้วก็บันทึกรูปภาพบันทึกรูปภาพโอเคมาดูที่ดาวน์โหลดกันตรงนี้จะแตกต่างกันตรงไหนนะครับคือขนาดของรูปภาพที่คุณโหลดซ้ำๆเนี่ยที่คุณโหลดเมื่อกี้นะครับที่ผมโหลดเมื่อกี้มันจะมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับเพราะวิธีการดาวน์โหลดนั้นแตกต่างกันโอเคนี่วิธีนี้นะครับคือภาพที่ผมโหลดโดยใช้คนทั่วไปนี่คือภาพที่โหลดโดยคนทั่วไปมาดูกันโอเคนะครับเห็นไหมครับภาพจะแตกนะครับแตกเลยส่วนวิธีที่ผมสอนไปนะครับก็คือจะเป็นภาพนี้นี่ภาพก็จะมีความคมชัดมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ยังดูว่ายังแตกนะครับก็ลองปรับYouTube ที่คุณดูคลิปของผมอยู่ตอนเนี้ยครับเป็น 720p นะครับก็จะทำให้เห็นว่ามันไม่แตกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนวิธีนี้ก็ไม่ต้องรูทนะครับแล้วก็ง่ายมากๆด้วยโอเคนะครับสำหรับใครที่ได้ผลก็สามารถมาบอกที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ขอสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณครับบาย